เดี๋ยวเราจะพิสูจน์เร็วๆครับว่าอัลกอริทึมนี้ก็ดูดีแล้วได้ผลลัพธ์เป็น stable matching ใช่ป่ะฝั่งผู้หญิงก็ชิลจัดไม่ต้องทำอะไรเลยนอนอยู่ที่บ้านรอผู้ชายมาหาใช่ป่ะก็ดูดีเนาะเดี๋ยวเราจะพิสูจน์ครับว่าการอัลกอริทึม stable matching แบบเนี้ยที่ผู้ชายไปไล่ propose ผู้หญิงเนี่ยนะครับมันจะทำให้ผู้ชายเนี่ยได้คู่ที่ดีที่สุดเนาะแล้วด้วยผลพิสูจน์เดียวกันเนี่ยมันสามารถพิสูจน์ว่าผู้หญิงเนี่ยจะได้จับคู่กับผู้ชายที่ห่วยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทีนี้คำว่าดีที่สุดและห่วยที่สุดเนี่ยมันเป็นยังไงเราต้องนิยามนิดนึงนะผมจะไปแบบเร็วนิดนึงนะเราจะพยายามนิยามว่าคู่ที่ดีคู่ที่ไม่ดีเป็นยังไงเนาะโอเคไหมฮะสมมติว่าผู้ชายคนนึงเนี่ยชอบผู้หญิงคนนี้มากสุดเลยใช่ไหมแต่ผู้หญิงคนนั้นอะไม่มีทางที่เขาจะคู่ผู้หญิงคนนั้นได้เลยเพราะว่าจับคู่ยังไงก็ไม่สเตเบิลผู้หญิงคนนั้นจะไม่ใช่เป็นแคนดิเดตของคนที่ดีที่สุดที่ผู้ชายคนนั้นอะไปจับคู่ด้วยได้เพราะมันเป็นไปไม่ได้เห็นไหมครับแต่ถ้ามันมีผู้หญิงสักคนหนึ่งที่มันเป็นไปได้ที่เขาจับคู่กับผู้หญิงคนนั้นแล้วได้สเตเบิลแมทชิ่งแปลว่าเขาก็ยังอยากจะได้จับคู่กับผู้หญิงที่มีการจับคู่ที่เป็นไปได้ที่ดีที่สุดที่สเตเบิลใช่ไหมประมาณนั้นเนาะเดี๋ยวเราจะพยายามนิยามของแบบนี้เนาะแต่นิยามนี้ครับสำหรับ best match สำหรับผู้ชาย M ใดๆจะเรียกผู้หญิงหรือว่าเป็น best match นะ best match ของ M เนาะถ้าในถ้ามี stable matching S นะที่M จับคู่กับ W นะอย่างแรกคือต้องจับคู่กันได้ก่อนมี stable matching มาอันที่ M จับคู่กับ W นะและในทุกๆ stable matching ที่เหลือนะฮะS prime อื่นๆเนาะ S prime อื่นๆM จะจับคู่กับคนที่ไม่ดีกว่า W นั่นก็คือมีอย่างน้อยโอกาสนึงอะฮะใน S นะที่ M จับคู่กับ W เนาะแล้วในการจับคู่อื่นทั้งหมดเนี่ยจะดีกว่า W ไม่ได้เพราะนั้น W คือดีที่สุดที่เป็นไปได้สำหรับ Mเราเลยเรียกว่า best match โอเคไหมฮะคือดีสุดอันนี้คอนเซ็ปต์คือดีสุดที่เป็นไปได้สำหรับ M โอเคไหมฮะทีนี้เราจะพิสูจน์ว่าเราจะพิสูจน์นะฮะคิวเล่มนะนี่น่าตื่นเต้นนิดนึงนะฮะผลลัพธ์การจับคู่S ที่ได้จากอัลกอริทึมอัลกอริทึมนี้ชื่อว่าเกลเชฟลี่นะฮะตามชื่อคนคิดเลยนะฮะเกลเชฟลี่เซิร์ชได้เซิร์ชวิกิพีเดียได้ครับเจอชื่อเชฟลี่นี่ได้โนเบลไพรส์ทางเศรษฐศาสตร์จากอันเนี้ยพาร์ทนึงก็คือจากอันเนี้ยอันกอร์ GS นะ GS Battery จะเป็นการจับคู่ที่ผู้ชายทุกคนจับกับ Best Match เนาะก็คือผู้ชายทุกคนน่ะได้จับคู่กับคนที่ดีที่สุดเท่าที่เขาจะจับได้เลยนะมาพิสูจน์กันนะฮะไปเร็วๆนิดนึงเราพิสูจน์ by contradiction เหมือนกันครับโอเคไหมฮะ
แต่ว่าเราจะพิสูจน์แบบนี้ครับมันจะมีสเต็ปหนึ่งในการพิสูจน์ซึ่งจะดราม่านี่จะมีซ้อนซับซ้อนนิดหนึ่งนะฮะลงไปด้วยกันแล้วกันนะฮะสมมุติว่า S นะฮะใน S มีผู้ชายบางคนนะฮะไม่ได้จับคู่กับ best match ของเขานะฮะเนาะบางคนโอเคทีนี้ถ้าบางคนไม่ได้จับคู่กับ best match แปลว่าอะไรครับแปลว่าต้องมีบางจังหวะที่ผู้ชายคนนั้นน่ะมันกระเด้งออกจากคือไปหาคนที่เป็น best match แล้วแต่โดนหักอกออกมาใช่ป่ะเห็นฮะเพราะนั้นเราจะพิจารณาแปลว่าอะไรครับแปลว่าคนนั้นน่ะต้องไปหา best match แล้วถ้าเกิดเขาไม่จับคู่กับคนที่ดีกว่า best match แปลว่าแม่งเกิดคนนั้นก็ต้องเป็น best match ใช่ป่ะแต่ไม่ได้จับคู่ best match แปลว่าต้องไปหา best match แล้วล่ะแล้วเราเด้งนะแต่เด้งนะโอเคนะฮะเราจะพิจารณาอย่างนี้ครับพิจารณาเวลาแรกที่มีผู้ชายเหตุการณ์แรกอันนี้แล้วกันที่มีผู้ชายถูกปฏิเสธเนาะจากเบสแมทของเขาโอเคคือเนื่องจากมีบางคนไม่จับคู่เบสแมทแปลว่าไอคนที่ไม่จับคู่กับเบสแมทอ่ะมันต้องโดนเบสแมทของเขาปฏิเสธซึ่งอาจจะมีหลายคนโอเคไหมฮะให้พิจารณากรณีที่ทำเวลาทำงานมาตั้งแต่ต้นตึ๊ดๆๆแปลว่าต้องมีจังหวะนึงอ่ะที่มีผู้ชายคนแรกที่โดนปฏิเสธที่มันอาจจะมีผู้ชายอย่างน้อยหลายคนที่โดนปฏิเสธใช่ป่ะให้พิจารณาจังหวะที่ผู้ชายคนแรกโดนปฏิเสธเลยแปลว่าผู้ชายคนที่เหลือยังไม่มีใครโดนปฏิเสธจากเบสแมทโอเคไหมฮะโอเคเพราะนั้นจังหวะที่ผู้ชายคนแรกโดนปฏิเสธก็คือให้พิจารณาให้เอ็มเป็นผู้ชายคนนั้นเนาะคนนั้นและดับบิลสตาร์เป็นเบสแมทของ M เนี่ยการที่เกิดขึ้นก็คือ W Star อยู่ตรงนี้เนาะยืนสวยเลยแล้วก็ M อยู่นี้แล้วก็บอกว่าชื้บแล้วก็โอ้เอชเอชอกหักโอเคครับทีนี้คำถามก็คือว่าทำไม M อกหักเขาไม่รักเราจริงว่ะเออก็ตอบง่ายๆอย่างนี้เขารักคนอื่นโอเคมันมีมากกว่านั้นครับคุณอาจจะแบบอกหักเพราะว่าเขาชอบผู้หญิงอย่างเงี้ยครับโคตรเศร้าเลยครับเศร้าจัดนี่ชีวิตผมเลยครับแบบโอ้โหครับเขาบอกโอ้ถ้าฉันเป็นแบบนั้นฉันก็คบกับเธอไปแล้วผมก็เชี่ยแปลว่าอะไรวะต้องตีความอยู่ประมาณ3วันครับระหว่างนั้นก็แดกเหล้าอย่างเดียวเฮี้ยอะไรเนี่ยเฮี้ยอะไรอย่าเอาเป็นตัวอย่างครับไม่งั้นโตมาเป็นจาติทัศน์ชีวิตแม่งจะบันไลครับผมต้องไปตัดอ่อยครับโอเคคุณอกหักเพราะว่ามีผู้ชาย M พรามคนนี้เนาะจับคู่กับ W อยู่คือเขาจะปฏิเสธคุณแปลว่ามันต้องมีคนใครสักคนน่ะที่ดีกว่าเนาะมาจับคู่แบบนี้โอเคเออสถานการณ์แบบนี้เนาะแปลว่าที่เวลานั้นเนาะที่เวลานั้น W พรามจับคู่กับ M พรามอยู่โอเคอันนี้เนี่ยผมจะมาร์กอีกนิดไม่งั้นคุณจะงงอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน S เนาะในแอนกอร์นี่คือในแอนกอร์โอเคกลับไปยูนิยามของ Best Match ก่อนนะเนื่องจาก W Star เนี่ยเป็น Best Match ของ M ใช่ป่ะจากนิยามเดี๋ยวเราจะสร้าง Connection เนาะเราจะได้ว่ามี Stable Matching
อีกอันนึงอันไหนก็ไม่รู้ล่ะ S prime นะฮะที่ M นะฮะจับคู่กับ W star ใช่ป่ะคือจะเป็น best match ได้ต้องมีสักอันนึงที่เขาไปจับคู่ใช่ไหมอันนี้เราอยู่ในโลกของนิยามแล้วผมจะลากให้มันเป็นสีเหลืองแล้วนะอันนี้ในโลกของนิยามในนั้นเนี่ย M มันจะเป็นความฝันของ M อย่างเดียวก็ได้เนาะ M เนี่ยจับคู่กับ W star ใช่ป่ะเราถามว่าในโลกนั้นน่ะ M prime จับคู่กับใครโอเคไหมฮะ M พรามจับคู่กับใครตึ๊ด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 โอเคถามว่าในเนี้ย question เนาะใน S พรามเนี่ย M พรามจับกับใครเออ M พรามจับกับใครลองมาไล่กันดูครับมันจะซับซ้อนนิดนึงผมมีเวลาไม่มากเนาะM พรามเนี่ยเหตุการณ์ทั้งหมดสีเขียวนะฮะเหตุการณ์ทั้งหมดสีเขียวเกิดขึ้นในอันกอร์ M เป็นผู้ชายคนแรกที่เด้งจากเบสแมทแปลว่า M พรามเด้งจากเบสแมทยังโอเคไหมฮะ M พรามเด้งจากเบสแมทยังแต่เขาจับคู่กับ W Star แปลว่าอะไรครับเทียบแต่วิวสตาร์กับเบสแมทของเอ็มพราเป็นไงวิวสตาร์ต้องดีกว่าหรือเท่ากับเบสแมทของเอ็มพราใช่ป่ะโอเคไหมฮะเพราะว่าเขายังไม่มีใครผู้ชายคนแรกที่โดนเด้งจากเบสแมทคือเอ็มพรานี่แบบโอ้ผู้หญิงไม่ฝันของกูยังไม่ได้เป็นเสกกูเลยเพราะนั้นคนที่คุณไปเจอตอนนี้ก็ต้องอย่างน้อยดีมากกว่าแล้วกับผู้หญิงในฝันที่เป็นไปได้ของเขาโอเคเพราะฉะนั้นใน S prime อ่ะ M prime มันต้องจับกับใครสักคนแหละเพราะว่ามันเป็น stable matching M prime ก็ต้องจับสักคนสมมุติว่าเขาจับกับ W ผมถามว่า W กับ W star เนี่ย M prime ชอบใครมากกว่าM prime จับกับ W prime ใช่ป่ะเป็นหนึ่งในเซเวอร์แมทชิ่งที่ M Palm จับกับ W Palm แปลว่า W Palm อ่ะ M Palm อ่ะจะชอบ W Palm มากกว่าเบสแมทของเขาไหมเพื่อความไม่งงผมจะนิยามเบสแมทอีกตัวหนึ่งเนาะผมจะให้เดี๋ยวจะเขียนให้ดูด้วยนะครับก็คือจะให้ W Palm เป็นbest match ของ M prime เนาะโอเคทีนี้ W prime เป็น best match ของ M prime แปลว่าอะไรครับแปลว่า M prime เนี่ยต้องชอบ W prime นะฮะมากกว่าเท่ากับ W prime ใช่ป่ะใช่มั้ยแต่ M prime ยังไม่แฮ้วใช่ป่ะยังไม่อกหักใช่ป่ะจากข้างบนเนี่ย M prime ต้องชอบ W star เนี่ยมากกว่าเท่ากับ best match ของเขาใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเป็นไงครับถ้าคุณลองจิ้มคู่นี้ดูครับเกิดอะไรขึ้นกับคู่นี้ M prime คือเราจะได้ว่า M prime เนี่ยเพราะนั้นจากอันนี้เนาะจากเบอร์1กับ2เนาะจะได้ว่าได้ว่า M prime เนี่ยชอบ W star มากกว่าเท่ากับ W prime ใช่ป่ะแต่มันเป็นคนละคนเนี่ยมันชอบเท่ากันได้ไหมไม่ได้นั่นก็คือ M prime ชอบ W star มากกว่า W prime เนี่ยแล้ว W prime W star ชอบ M prime มากกว่า M ป่ะชอบเพราะเพิ่งอกหักไปตรงนี้นี่เพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราสรุปว่า M prime กับ W star นะครับเป็นชู้ไม่ใช่เป็นอะไรนะเขาเรียกโลกแพ้เป็น unstability
ใน S time เราได้ S time ไม่ stable ใช่ป่ะแต่ว่าคอนแทดิกับการที่มันเป็น stable matching นะเราก็มีคอนแทดิชันตามต้องการเนาะประมาณนี้อันนี้จะเป็นบทพิสูจน์ที่เรียกว่าอาจจะซับซ้อนที่สุดแล้วในวิชานี้คือถ้าผมไม่เตรียมอ่ะมีครั้งนึงผมแบบเฮ้ยเดี๋ยวมาซุยๆหน้าห้องอะไรเงี้ยพิสูจน์ไม่ได้ว่ะพิสูจน์แล้วเชี่ยมพิสูจน์ไงต่อวะพิสูจน์ต่อไม่ได้เนาะแต่ถ้าผมจำประโยคแรกได้อ่ะที่เหลือผมก็ต้นสดได้เพราะว่าแบบไม่ยากสุดนะจำประโยคแรกคือเราต้องการสร้างคอนทริชั่นนะเราก็บอกว่าพิจารณาเหตุการณ์แรกที่มีผู้ชายโดนเด้งจากเบสแมทใช่ป่ะเราก็พิสูจน์ไปเรื่อยๆไล่เรื่อยๆอ๋อถ้ามันโดนเด้งกับเบสแมทก็แปลว่าช่วงเวลาหนึ่งเบสแมทเขาก็ต้องถูกเด้งจากเอ็นไทม์ใช่ป่ะเราก็ไปดูว่าในสเตเบิลแมทชิ่งที่เขาไปจับคู่ดับบิลอ่ะมันเป็นไปได้ไหมปรากฏว่าเขาเป็นคนแรกที่เด้งเพราะนั้นเราก็ไล่ไปไล่มาเราได้ว่าเอ็มพาร์มเนี่ยต้องชอบไอคนที่มันจับนั้นมากกว่าคนที่ถูกจับในนี้แล้วคนที่ถูกแล้วไอเบสแมทเนี่ยก็ต้องชอบเอ็มพาร์มมากกว่าก็เลยได้ว่าเอสพาร์มเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงเห็นไหมครับมันมีอยู่จริงไม่ได้เพราะว่าในนั้นเนี่ยมันมีอันสเตบิลิตี้มันมีคู่ที่ชอบกันอยู่ประมาณนี้เพราะนั้นก็เลยได้คอนดิชันเราได้คอนดิชันคุณก็เลยสรุปว่าโอเคจะไม่มีเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนใดโดนเด้งจากเบสแมทของเขาเลยเพราะนั้นเมื่อจบการทำงานผู้ชายก็ต้องจับคู่กับเบสแมททุกคนประมาณนี้นะอันนี้ก็คือเอวังนะการชนีนะครับโดยเราก็จะสรุปได้ว่าเกลเชฟรี่ลอยทึ่งเนี่ยให้ผลลัพธ์ที่ผู้ชายทุกคนจับคู่กับเบสแมทนะบทเรียนที่ได้จากการพิสูจน์นี้คือผู้หญิงนะครับก็อย่าปล่อยผู้ชายวิ่งอย่างเดียวครับคือคุณใช้พิสูจน์อันนี้พิสูจน์ได้นิยาม worst match ของผู้หญิงมาแล้วคุณก็พิสูจน์ว่าผู้หญิงจะได้จับคู่กับ worst match ได้นะฮะก็จะได้ว่าผู้หญิงจับคู่กับผู้ชายที่อยู่ใน stable matching ที่เป็นไปได้ที่แย่ที่สุดแล้วนะเพราะนั้นอย่างที่บอกครับถ้าคุณเชื่อผลพิสูจน์นี้นะผู้หญิงก็จะอยู่เฉยๆให้ผู้ชายมาจีบครับถ้าชอบใครก็พุ่งใส่เลยครับไม่ใช่ละรักษาความเป็นหญิงนิดหน่อยแต่ว่าแล้วแต่ครับตามสบายครับโอเคเดี๋ยวเราจะเมื่อกี้ที่เราวิเคราะห์ตัวอย่างของเกลเชฟรี่กับไกรทิมไปเนี่ยนะฮะมันมีกิจกรรมที่แล้วก็ประเด็นที่เราสนใจอยู่ 3-4 อย่างนะฮะผมจะมาขมวดปมตรงนี้ให้เราเห็นภาพรวมกันนิดนึงก่อนที่จะไปดูแล้วจะเจาะไปแต่ละเรื่องเนาะจากตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยสิ่งแรกที่เราทำก็คือ problem formulation เนาะ problem formulation เนี่ยทำไปทำไมเนาะเพราะว่าปัญหาจริงในชีวิตจริงอ่ะมันจะมามันจะเป็นแบบมีตะขยะคือหมายถึงว่ามันไม่ชัดเจนอย่าใช้คำขยะเลยเดี๋ยวโดนต่อยก็คือไม่ชัดเจนเนาะพอมาผ่านพอไม่โฟลเลชันแล้วเนี่ย ตัวปัญหามันจะอยู่ในรูปอะไรที่มันเป็นเชิงคณิตศาสตร์มากขึ้นเห็นเงื่อนไขมากขึ้นว่าโดยมากเราจะเห็นว่าอะไรคืออินพุตเนาะอะไรคือเอาท์พุตแล้วก็เงื่อนไขอินพุตเนี่ยมาพร้อมเงื่อนไขต่างๆเอาพุทก็มาพร้อมเงื่อนไขเหมือนกันว่าเราต้องการอะไรคือสิ่งที่เราต้องการอินพุทเอาพุทเนาะนี่คือสิ่งที่เราได้จาก problem formulation เนาะเสร็จแล้วจากพอเราได้ของตัวนี้มาเรียบร้อยเนี่ยนะฮะเราก็มาออกแบบอัลกอริทึมเนาะก็มาทำในสิ่งเรียกว่าอัลกอริทึมดีไซน์ตัวอัลกอริทึมดีไซน์เนี่ยถามว่าจะออกแบบได้ไงเนาะเดี๋ยวในวิชานี้เราจะได้เรียนเทคนิคในการออกแบบหลากหลายนะไม่มีสูตรตายตัวไม่เหมือนว่าคุณเรียนในวิชาdiffusion ที่แบบอ๋อเจออันนี้แก้แบบนี้เจอนี้แก้แบบนี้เนาะแบบทำได้โหทำได้เกือบแบบ 100% เลยครับมหัศจรรย์มากตอนผมตรวจข้อสอบนี้ผมแบบเชี่ยข้อนี้มันแจกแต้มงี้วะให้ผมทำผมยังไม่ได้คะแนนเต็มเลยแต่คุณแม่งฟัดกันเต็มหมดนะถ้าเป็นการแก้ปัญหาแบบเป็นสเต็ป by สเต็ปค่อนข้างจะเจนเนี่ยพวกคุณแข็งแกร่งมากอันนี้ต้องยกมือกราบ1-10ครั้งนะครับประมาณนี้แต่ว่าอัลกอริทึมดีไซน์เนี่ยมันจะเหมือนเขียนพรูฟวิชาดิสครีตนะครับดิสครีตก็คือมันไม่มีสูตรตายตัวอะไรเลยอ่ะมันเป็นอะไรที่ว่าแบบใช้เซนล้วนๆคือมันไม่ถึงใช้เซนล้วนๆแต่ว่ามันมีอะไรที่ออกนอกทะเลได้เยอะนะฮะเป็นโอเพนเอนเด็ดเยอะเพราะนั้นสเต็ปนี้จะค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะฮะแต่เราจะได้เห็นตัวอย่างแล้วก็เทคนิคที่ชาวบ้านนิยมใช้กันเนาะ
พอคุณออกแบบอัลกอริทึมดีไซน์มาแล้วเนี่ยสิ่งเราต้องการในวิสูตรคือหลักๆก็จะมี2เรื่องก็คืออย่างแรกคือความถูกต้องนะ correctness คือว่าโปรแกรมมันถูกหรือเปล่าให้ผลลัพธ์ตรงตามต้องการก็คือหลักๆก็คือตามเงื่อนไขเนี่ยมันได้ตามเงื่อนไขไหมอันที่2ก็คือ performance ฮะคือเราไม่ได้เน้นว่าคําตอบต้องถูกอย่างเดียวเนาะหลายๆปัญหาเนี่ยเขียนอัลกอริทึมให้คําตอบถูกอย่างเดียวก็ยากแล้วแต่คําตอบที่ได้เนี่ยมันได้มาแต่ว่าโปรแกรมคุณอาจจะทำงานไม่ทันตาม requirement เวลาการทำงานมันอาจจะนานเกินไปเนาะเราก็จะไปดูเรื่องของ performance ด้วยนะซึ่ง performance เนี่ยอย่างแรกที่คุณต้องการคือ termination คือรันจบก่อนคือไม่ต้องพูดเรื่องว่าประสิทธิภาพดีไม่ดีถ้าโปรแกรมแม่งรันไม่จบไม่ต้องพูดถึง performance แล้วใช่ไหมแต่ถ้ามัน termination เนี่ยเราก็ต้องมาดูเรื่องของ running time analysisแล้วในปัจจุบันอาจจะไม่ได้ดู running time ด้วยอาจจะดู space ใช้หน่วยความจำเยอะไปไหมคำตอบมันดีไหมประมาณนี้นะฮะ quality ของคำตอบอะไรก็แต่พวกนี้เราไม่ค่อยได้เน้นวิชานี้เราจะเน้นหลักๆ ก็คือเรื่อง running time เพราะนั้นเวลาจะพิสูจน์เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ดูตัวอย่างต่อไปเนาะเราจะพิสูจน์เราจะเน้น2อย่างก็คือ correctness กับ running time ซึ่งในตัวอย่างเมื่อกี้ในตัวอย่างของ scale shapely ของเราเนี่ยนะฮะตัว running time เราพิสูจน์ยังไงครับตัวรันทามเราพิสูจน์ด้วยมันมาพร้อม correctness เนาะคือเราบอกว่าโปรแกรมมันรันจบทุกคนมีคู่อะไรประมาณนี้นะแต่ว่ามันได้รันทามด้วยว่าโปรแกรมรันจบรันไม่เกิน n สแควร์รอบอะไรประมาณนี้เนาะส่วน correctness นี่ก็เราแบ่งพิสูจน์เป็นหลายช่วงนะหนึ่งก็คือเป็นอะไรนะเป็น s เป็น matching s เป็น stable เป็นอะไรนะเป็น perfect matching แล้วก็ s เป็น stable matching ก็แบ่งเป็นขั้นๆจนได้ correctness มาดังนั้นก็ที่เราทำเมื่อกี้ก็อยู่ในกรอบของสิ่งที่เราจะเรียนในวิชานี้แหละเป็นหลักอันแรกก็คือนะก็คือ problem formulation เนาะจากโจทย์ที่มันคลุกคละนะฮะเขียนออกมาเป็น input output ที่มันชัดเจนเสร็จแล้วสร้างอัลกอริทึมแล้วก็วิเคราะห์นะก็จะเป็น process ที่เราทำกันแบบนี้